มาหน่อยตำรวจนี่เป็นคลิปที่ถ่ายโดยคุณชูวิทย์แล้วก็ให้เสียงภาษาไทยโดยคุณชูวิทย์มีอยู่ใน YouTube นะครับแต่ว่าครั้งต่อไปคุณชูวิทย์ต้องมือนิ่งๆหน่อยแล้วก็เพิ่มแสงสว่างที่ตัว subject หน่อยกดตรงหน้าจออีกทีจะได้เห็นภาพชัดขึ้นแหมเขาก็มืดไปหน่อยตะลุมบอลกันนี่คุณชูวิทย์ก็แหมสามารถนะฮะเออก็โหถ้าเกิดภาพจากทีวีจะเห็นว่าคุณชูวิทย์ไปยืนอยู่หน้าบันลังสักระยะนึงอะก็ใช้มือถือถ่ายภาพนะหลังเหตุการณ์นะครับคุณรังสิมาก็บอกนะครับบอกว่าก็เป็นแค่การยื้อแย่งเก้าอี้ประธานเท่านั้นนะฮะเพราะว่าคุณรังสิมาบอกว่าผู้ทำหน้าที่ประธานทำหน้าที่ไม่ถูกต้องถ้ายังมีเก้าอี้ไว้ตรงนั้นเดี๋ยวประธานจะกลับมานั่งอีกจึงเข้าไปลากเก้าอี้เปล่าๆเอาไว้ด้านหลังแต่สสเพื่อไทยกรูเข้ามา3คนก็คือคุณขติยาสวัสดิผลนะครับคุณเปล่งมณีเร่งสมบูรณ์สุขและคุณชุมภูจันทาทองจากหนองคายเข้ามาแย่งเก้าอี้ไปนะยืนยันว่าไม่มีการกระทบกระทั่งถึงขั้นลงมือลงไม้ซึ่งก็ตรงกับที่น้องเดียขัตติยาเขาบอกนะบอกว่าเราไม่ได้มีการตบอะไรกันตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้แต่ก็ใช้คำพูดกันแรงนะก็แรงเพราะว่าถ้าฟังจากกล้องมือถือของคุณชูวิทย์ที่ถ่ายภาพไว้เนี่ยก็มีว่ากันว่าหน้าด้านหน้าด้านทำอย่างนี้นะคุณขัตติยาพูดแล้วก็จะเอาไงจะเอาไงจะไม่รู้เสียงใครนะฮะคือพอนุงนางกันอยู่ในด้านหลังประธานสภาเล็กน้อยนี่ก็จะออกมาประท่าฝีปากกันอีกนะระหว่างคุณเป่งมณีกับคุณกันตะวันเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์จะมีรอบนึงก็ชาวิบาทากันหนักหน่วงพอสมควรสุดท้ายแล้วคลี่คลายยังไงคุณเสถียรจริงๆแล้วมันไม่จบแค่นี้นะคุณศิระคุณสมศักดิ์ไม่ได้ขึ้นมาทำหน้าที่ไม่มีอีกคู่นึงนะอีกคู่นึงมีอีกคู่นึงมีรายงานออกมาว่ามีอีกคู่นึงนะคู่ไหนแล้วไม่ใช่ว่าแค่กระชากแขนคุณสมศักดิ์ไม่ใช่ว่าคุณรังสีมาคุณเดียคุณเป่งมณีนะแต่ว่าคู่ไหนมีรายงานว่าหลังบัลลังก์นะฮะหลังบัลลังก์ประธานอันนี้เนี่ยคือปรีชาพลนะครับปรีชาพลพงพาณิชย์ลูกสาวเจ๊เบียบไงลูกชายไม่ใช่ลูกชายเจ๊เบียบแต่งงานตัวใหญ่นะพงพาณิชย์ปรีชาพลตัวใหญ่กับคุณนิพนธ์บุญยามณีจากประชาธิปัตย์คุณนิพนธ์บุญยามณีจากวัวชนไงวัวชนยูไนเต็ดคุณนิพนธ์ไซส์เล็กกว่านะไซส์เล็กกว่าแต่ได้หนาไงได้หนาทั้งสองคนนี้เนี่ยมีรายงานนะครับบอกว่าก็ไปคือฝ่ายคุณปรีชาพลเนี่ยพยายามจะเข้าไปเหมือนกับเข้าไปห้ามนะสสผู้หญิงแต่คุณนิพนธ์ก็เข้าไปจังหวะนั้นพอดีก็เลยมีปากมีเสียงกันแล้วก็บอกว่าข่าวบอกว่านี่วิทย์จะต่อยกันแต่ว่ามีสสผู้ชายหลายคนเข้าไปห้ามเข้าไปแยกทั้งคู่ออกมานี่คู่หนึ่งนะนี่คู่หนึ่งซึ่งภาพจับไม่ได้ไม่ทันโอ้โหมันคือมันวุ่นไปหมดมันเกิดขึ้นหลายจุดคือผมอยู่ที่สภาเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่ามันสับสนไปหมดโอลหม่านไปหมดนะคือสสแยกกันคุยกันเป็นกลุ่มกระจัดกระจายกันเนี่ยพอหลังเหตุการณ์มั่วไปหมดนะไม่คือไม่มีใครคุมได้หลังเหตุการณ์นี้เนี่ยนะสสประชาธิปัตย์ก็จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็พยายามจะเรียกร้องให้ปิดประชุมครับคือสักพักนึงก็จะมีการประชุมเริ่มต้นใช่คุณวิสุทธิ์ชัยอรุณมานำการประชุมสสประชาธิปัตย์เขาก็จับกลุ่มกันอยู่ด้านหลังครับแล้วก็ตะโกนบอกปิดประชุมตะโกนแบบนี้เลยปิดไหมก็ยิ่งก่อนปิดเหมือนกับว่าจะให้วิปของทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปคุยไปตกลงกันเนี่ยใช่ครับในที่สุดแล้วก็ตัดสินใจนะฮะประธานตัดสินใจให้วิปทั้งสอง